เป็นใบแก้วจริงแต่ใบแก้วมันใหญ่กว่าเดิมใช่ค่ะอันนี้คือตกใจมากเลยนะครับเพราะว่ารู้สึกใบมันใหญ่กว่าเดิมนี่คือใบแก้วแท้ๆเลยฮะที่เราจะออกใบเหลืองหน่อยนี่ดูใบนี่ใบใหญ่ไหมนะครับใบใหญ่กว่าเดิมแล้วนะฮะเนี่ยครับดูใบเก่าก็ได้นุ้มาดูนี่ใบเก่าเล็กนิดเดียวนี่คือใบชุดเก่าปีที่แล้วนะนะครับแล้วดูใบชุดใหม่นี่ฮะมันรู้สึกว่าใหญ่เนี่ยฮะดูเนี่ยใบมันใหญ่กว่าเดิมสภาพแวดล้อมมันฟื้นขึ้นนะฮะนะครับอาจจะเป็นข่าวดีก็ได้นะครับของคนที่เป็นใบแก้วนะครับเนี่ยดูใบครับวันนี้พามาชมบรรยากาศนะครับสวนของนัดเจียมนะครับเรากำลังจะจัดสูตรปุ๋ยกันนะครับว่าสูตรปุ๋ยที่เราใช้คือสูตรอะไรนะครับไปดูกันครับเข้ามาดูนะครับจัดสูตรปุ๋ยประมาณ5เดือนกว่าๆนะครับวันนี้เราจัดสูตรนะครับก็จะมีสูตรอะไรนั้นเดี๋ยวเราส่งไปให้นาเจียมนะครับส่วนถ้าใครลำไยดกแบบนี้แล้วอยากใบเขียวแบบนี้นะครับก็ทักมาหาเราได้นะวันนี้ครับต้นใหญ่มากแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่เห็นคือใบเขียวนะครับเขียวเข้มลูกดกลูกเสมอตอนนี้คาดคะเนถึงน้ำหนักที่จะเกิดขึ้นมันจะต้องมหาศาลมากๆนะครับหนักมากดูสีลูกฮะดูสีลูกอันนี้จะประมาณ5เดือนกว่าแล้วครับทำไมนะฮะเนี่ยเน้นเปี้ยเลยเข้าเนี่ยครับได้ดูข้างในนะฮะลูกไปหมดเขียวหมดเลยแปลงนี้เป็นใบแก้วด้วยนะครับมีใบแก้วอยู่ส่วนนึงประมาณตรงนี้ใบปกติเดี๋ยวเราไปดูใบแก้วดีกว่าเพราะใบปกติอ่ะเราเคยเห็นผลงานกันแล้วอันนี้มารีวิวก่อนรอบนึงก่อนเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูอีกครั้งนึงตอนสักประมาณ1อาทิตย์หลังจากพ่นไปแล้วเป็นไงบ้างไปดูใบแก้วกันดีกว่าครับใช้สูตรสารทางใบอย่างเดียว4ครั้งไม่ลงดินนะคะแล้วออกดีมากช่อใหญ่ติดดีจัดนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นกึ่งถึงใบแก้วนี่ค่ะสติก็จะมีวิธีบำรุงลำไยใบแก้วลูกเสมอแต่ที่เห็นคือ4ใบแบบเขียวใบมันเข้มนะฮะแล้วที่มาดูใบแก้วจริงมันเป็นใบแก้วจริงแต่ใบแก้วมันใหญ่กว่าเดิมใช่ค่ะอันนี้คือตกใจมากเลยนะครับเพราะว่ารู้สึกใบมันใหญ่กว่าเดิมนี่คือใบแก้วแท้ๆเลยฮะนี่ที่เราจะออกใบเหลืองหน่อยนี่ดูใบนี่ใบใหญ่ไหมนะครับใบใหญ่กว่าเดิมแล้วนะฮะเนี่ยครับดูใบเก่าก็ได้นุ้มาดูนี่ใบเก่าเล็กนิดเดียวนี่คือใบชุดเก่าปีที่แล้วนะนะครับแล้วดูใบชุดใหม่นี่ฮะมันรู้สึกว่าใหญ่เนี่ยฮะดูเนี่ยใบมันใหญ่กว่าเดิมสภาพแวดล้อมมันฟื้นขึ้นนะครับอาจจะเป็นข่าวดีก็ได้นะครับของคนที่เป็นใบแก้วนะครับเนี่ยดูใบชุดนี้จะรู้เนี่ยซึ่งใบแก้วจริงๆมันจะไม่ใหญ่ขนาดนี้หรอกครับอาจจะเป็นข่าวดีของลูกค้าหรือชาวสวนลำไยที่เป็นใบแก้วก็ได้นะครับว่าปุ๋ยยูฟรีนสามารถทำให้สภาพแวดล้อมของใบแก้วค่อยๆดีขึ้นจริงๆค่อยๆดีขึ้นจริงๆนะครับแล้วชาติก็มีสูตรบำรุงแบบใบแก้วด้วยแหละให้เพราะบางคนอ่ะเป็นไปแล้วอ่ะเป็นไปแล้วแล้วจะทำยังไงอ่ะใบแก้วดูได้เลยมันจะต้นจากขาวๆมันก็ต้องทำสารตรงนี้แล้วก็ต้องทำมันต่อไปอ่ะนี่ดูใบนี่อันเนี้ยก็ต้องหาทางแก้ไขนี่เราจะบำรุงนี่ดูใบใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะฮะดูดิแล้วก็โหแม่ครูเนื้อติดดีเหลือเกินสีสวยด้วยนะครับค่ะแล้วดกไม่เบาเลยค่ะดกแบบหนักแล้วลูกสวยมากลูกสวยนะคะประเด็นตรงนี้ดุนประเด็นขนาดลำไยใบแก้วยังลูกเขียวใช่ไหมลำไยไข่ลูกแดงนะคะรีบเลยนะคะรีบต้องกลับมาทำให้เขาเขียวนะคะแล้วแวกเนี้ยใบแก้วชัดๆเลยถ้าใครเจ้าของสวนนะรู้ดีสุดเลยเพราะเจ้าของสวนเป็นคนพ่นนะครับเนี่ยผมงงเลยฮะแล้วใบแก้วจริงใบมันจะไม่เขียวขนาดเนี้ยนะครับอันนี้เราใส่เกรดวอลทุกรอบเลยนะครับแล้วถ้าใบแก้วลูกแบบเนี้ยคือยังไงก็รอดเพราะว่าดูจากสีเปลือกก็รู้แล้วลำไยจะโตไม่โตจะแตกไม่แตกอ่ะพี่น้องทุกท่านที่ทําลำไยแบบมือชีพดูนู่นใต้ต้นดูร่องรอยยังไงว่าเป็นใบแก้วใบแก้วจะชอบมีการแต่งสาวนี่ไงต้องรอยการแต่งสาวไว้ใช่ครับนี่นะคะลำไยใครเป็นใบแก้วก็รีบเลยนะคะได้เลยเดินไปดูฝั่งนู้นให้ดูอีกนิดนึงเนี่ยสภาพแวดล้อมเนี่ยสภาพปกติแล้วใบแก้วคือจะต้องอย่างนี้ลูกเป็นอย่างนี้เนาะใช่เนี่ยเห็นไหมลูกเนี่ยคือเนี่ยลูกจะเป็นอย่างนี้ลูกอย่างนี้คือต้นนี้คือสภาพเหมือนยังฟื้นไม่ทันเพื่อนแต่ต้นอื่นเขาฟื้นกันหมดแล้วนี่ดูอันนี้ก็ได้ดูกิ่งดูในอันถ้าใครสภาพเป็นแบบนี้ก็รีบเลยนะคะรีบนี่ดูกิ่งต้นนี้แต่นี่ไงตรงนี้ส่วนที่ฟื้นแล้วก็จะลูกเป็นแบบนี้ส่วนที่ยังไม่ฟื้นเนี่ยค่ะให้ดูชุดนี้เลยนุ้ยให้ดูชุดนี้เปรียบเทียบเลยเห็นไหมให้ดูไล่ตั้งแต่ข้างบนเนี่ยเห็นไหมเห็นรอยใบเก่าไหมเนี่ยคือเนี่ยใบแค่เนี้ยชุดปีที่แล้วเนี่ยเนี่ยเห็นเลยว่าเล็กไหมเล็กนิดเดียวเองนะดูเล็กนิดเดียวเนี่ยชุดเก่าเนี่ยชุดติดปีที่แล้วแล้วดูอันใหม่นี่ฮะดูชุดใหม่นี่ยาวนะซึ่งใบแก้วให้มันใหญ่ขนาดนี้ก็ยากนะนี่คือใบใหม่ออกมานะเนี่ยฮะให้เห็นเลยว่ามันค่อนข้างดีพัฒนานี่ลูกกิ่งนี้ก็ได้อันเนี้ยเนี่ยในเมื่อถ้าเกิดว่าใบดีขึ้นอ่ะใบดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้น
ใบแก้วก็ไม่ขออะไรมากขอแค่ลงตะกร้าได้ลงตะกร้าได้เป็นปกติแล้วต้นก็ค่อยๆฟื้นมานี่นี่ดูวันนี้เราคุยกันเรื่องจริงนะคะไม่ได้เราไม่ได้โอ้โหมานี่ดูอาใหญ่ขึ้นไหมล่ะอันเนี้ยเนี่ยใบใหญ่ขึ้นไหมดูได้เลยดูทรงพี่น้องดูสีก่อนสีใบแก้วลูกอ่ะถ้าใครรู้ว่าใบแก้วเนี่ยสีจะไม่ได้แบบนี้นะในแล้วนี่แข็งเป๊กเลยนะครับแข็งเป๊กเลยแล้วนี่ดูใบชุดนี้นุ่นนี่นี่คือใบที่ไม่มีลูกนะที่เขาไม่ออกลูกกับสภาพแวดล้อมของต้นใบแก้วใบใหญ่ขึ้นนะดูดิใบใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะครับสวยงามนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาเก็บบรรยากาศแปลงนี้ครับให้ดูให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับกับลำไยที่มีส่วนหนึ่งเป็นใบแก้วโหนุ่มไม่อยากจะมองตรงนั้นต้นที่ไม่ออกเห็นป่ะตรงที่ไม่ออกเห็นไหมฮะใบเบลเลอร์เลยนะนุ่นดูซูมไปก็ได้เนี่ยฮะตรงที่ไม่ออกเห็นไหมฮะเนี่ยผมชี้ดูเนี่ยตรงนั้นเห็นไหมใบใหญ่มากเลยนะนุ่นใหญ่ฮะใหญ่ใหญ่เท่าใบบุกเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางการที่เป็นใบแก้วอย่าเพิ่งตัดสินใจโค่นนะครับลองใช้ปุ๋ยยิฟเฟอรีนไปเรื่อยๆก่อนทุกอย่างมันจะต้องดีขึ้นเหมือนแปลงนาเจียมนี่แหละครับนะครับไม่งั้นแปลงนาเจียมเนี่ยโค่นไปแล้วบางคนก็บอกใช้ไปทำไมมันเป็นใบแก้วเพิ่มขึ้นแต่ทำไมลำไยกิฟเฟอรีนไปดูพวกนู้นเหมือนใบแก้วที่เป็นเหมือนดีขึ้นใช่เนี่ยดูก็รู้แล้วฮะนี่ใบเป็นพวงรูปเป็นพวงคือใบเขายังมีความโศกอยู่แล้วก้านใบเขียวนะแต่ว่าเขียวครับคือใบห่อโศกแต่ที่สำคัญคือยังเขียวคือปรุงอาหารยังได้ดีอยู่อ่ะแล้วก็ลูก5เดือนโคพวงเป็นพวงสวยมากนี่นะฮะ5เดือนกว่าๆเนี่ยก้านใหญ่ถ้าใช่5เดือนครึ่งมั้ง5เดือนครึ่งก็ดูใบฮะใบมันเล็กอยู่เลยดูก็รู้เอามองย้อนกลับไปดูยังไงก็รู้ว่าคือใบแก้วแต่ทำไมลูกแบบไม่ใช่เลยอ่ะแบบแล้วก็ใบใหญ่ผมตื่นเต้นมากเลยนะผมก็ยังงงอยู่นะตอนเล็กๆเหมือนใบมันจะไม่ใหญ่ด้วยนะพอใช้ไปใช้มาใบมันขยายได้ด้วยนะครับใช่โอเคนะครับเดี๋ยวมาเก็บบรรยากาศส่วนนี้บ่อยๆนะครับแล้วคอยติดตามชมนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมไปก่อนครับ